ุงกินเดี่ยววันนี้พามาสามย่านถิ่นของอร่อยร้านแรกที่เราจะไปกินคือหมูตุ๋นสามย่านเจ้าเก่าอยู่ตรงซอยจุฬา50ติดกับร้านสุขีชาบูต้องบอกว่าอร่อยไม่ธรรมดาเคยลงหนังสือแมกกาซีนญี่ปุ่นมาแล้วเฮียเจ้าของร้านเป็นคนที่มีรสนิยมในการฟังเพลงดีมากฟังเพลงที่แกเปิดไปกินอาหารที่แกทำไปเพลินหูอร่อยลิ้นหมูตุ๋นร้านนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านอื่นเมนูก็มีให้เลือกทั้งแบบก๋วยเตี๋ยวแบบเกาเหลาและข้าวต้มแห้งเลือกใส่ได้ทั้งหมูตุ๋นหมูชิ้นและลูกชิ้นวันนี้ลุงสั่งเป็นเกาเหลาหมูตุ๋นล้วนหมูตุ๋นที่นี่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านอื่นก็คือที่นี่จะใช้กระดูกหมูซี่โครงหมูอ่อนเท่านั้นทุกชิ้นสามารถเคี้ยวและกลืนลงไปได้เลยแนะนำว่าปรุงรสด้วยน้ำส้มพริกตำกับพริกขั่วอีกนิดหน่อยจะช่วยชูรสน้ำซุปที่หวานกลมกล่อมเพิ่มความซับซ้อนของรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นสามารถซดได้จนหยดสุดท้ายเลยจริงๆออกจากร้านหมูตุ๋นแล้วเลี้ยวขวาเดินตรงไปนิดหนึ่งจะเจอร้านเบเกอรี่สมัยก่อนชื่อล็อกแอนด์โลตอนนี้ใช้ชื่อว่าพี่นาเอแคลร์แน่นอนว่าเมนูดังของที่นี่ก็คือเอแคลร์มีไส้ให้เลือก3อย่างไส้ครีมไส้ช็อกโกแลตและไส้กาแฟเลือกใส่กล่องแบบรสเดียวหรือรสผสมก็ได้กล่องละ50บาทแป้งจะมีความเหนียวนุ่มหยุ่นลิ้นไส้หอมอร่อยกินเพลินๆอาจจะหมดกล่องโดยไม่รู้ตัวลุงกินเดี่ยวจะพาไปชิมอาหารอร่อยอีกมากกดไลค์กด Subscribe The Uncle's Channel